เห็นแก้วกาแฟขนมยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่วงฟิกาวันนี้ฟิก้าของเราก็มีกาแฟเช่นเดิมจำแก้วกันได้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราฟีเจอริงคิดแคทนอร์เวย์นั่นเองนะจ๊ะก็ถ้าใครดูบล็อกของเราอันล่าสุดก็จะรู้ว่าใช่ EP 3ไปดูได้นะตามไปที่มันอยู่ข้างไหนไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวเราจะมาอันแพ็กเกจแกเราแกะของกินง่ายๆอยากกินแกะให้ดูค่ะชาดมหนึ่งสองสามจะเอ๋เป็นอย่างนี้เลยเป็นแบบเป็นคิดมีนกมีนกอยู่เห็นไหมเราแบ่งกันคนละครึ่งสาระวันนี้ก็คือเราจะมาแนะนำเครื่องที่เราเล่นกันทุกคนอาจจะคิดว่าอ่ะพูดไงดูแล้วแต่มันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันขอกินก่อนอีกแป๊บหนึ่งเราจะบอกว่าอีขนมเนี้ยนะมันอร่อยว่ะอร่อยอร่อยถ้าใครไปนอร์เวย์อ่ะไปซื้อกินนะอร่อยอ่ะเหมือนคิดแคทเลยแต่ว่ามันจะมีคิดแคทมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นความคิดแคทใช่ปะแต่ว่ามันมีกลิ่นแบบนมเอกลักษณ์ของมันอันนี้มันจะไม่นมขนาดนั้นเออมันจะแบบหวานแต่ไม่ได้หวานแบบหวานเกินหวานแสบคออืมอืมคือก็หวานแต่ไม่ได้หวานขนาดนั้นผ่านขอบคุณแม่ชีน้ำมนต์ที่เอาขนมมาฝากนะคะขอบคุณทุกคนอาจจะอยากรู้ว่าฟูดบาโรกหรือว่าทราเวอร์โซเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมีคุณสมบัติยังไงฟังก์ชันเป็นยังไงเราก็จะมาแนะนำเครื่องดนตรีของเราให้รู้จักกันเนาะแต่คงไม่ได้เล่นให้ฟังนะเพราะว่ากินไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเครื่องเหนียวไปรอดูคอนเสิร์ตจ้าใช่เดี๋ยวเราจะเล่นคอนเสิร์ตกันด้วยที่ไทยอินนู่นก็เริ่มตามอายุเนาะเราจะเอาเครื่องที่อายุเยอะสุดอันนี้ทั้ง2อันเป็นลอตเทนเบิร์กหมดเลยลอตเทนเบิร์กคือชื่อเมคเกอร์ในยุคนั้นแหละโยฮันจำชื่อไม่ได้ something มันมีลอตเทนเบิร์ก2คนมีคนพ่อกับคนลูกมี GA กับ JH อันนี้ของ JH ลอตเทนเบิร์กอันเนี้ยเหมือนกันอ่ะหน้าตาเป็นอย่างงี้ตึดึงก็มันคนละสีกันแต่ว่าทำจากไม้เดียวกันเขาเรียกว่าบ็อกซ์วูดก็จะให้เสียงที่นุ่มนวลที่ไลท์แล้วก็ทำไมกูดูตอนไหนทำไมวะไลท์เสียงมันไลท์เสียงมันจะเหมาะกับการเล่นเพลงฝรั่งเศสทำไมเราถึงพูดว่าเหมาะกับเพลงฝรั่งเศสเพราะว่าคือคาแรคเตอร์ของเพลงฝรั่งเศสอ่ะมันก็เหมือนภาษานั่นแหละก็คือเป็นแบบเบาๆแล้วก็ลอยๆ อย่างเงี้ยซึ่งฟลุตบ็อกซ์วูดพวกเนี้ยก็เหมาะกับการที่จะเล่นเพลงพวกนี้ก็คือคาแรคเตอร์มันแมชกันนั่นแหละมันเหมือนแบบเป็นคู่สร้างคู่สมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะใช้เครื่องอีกแบบนึงเล่นเพลงพวกนี้ไม่ได้นะมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราเป็นหลักแต่ว่าทีนี้มันก็จะผ่อนแรงไปได้เยอะเพราะว่าเครื่องพวกเนี้ยเสียงมันไม่ได้แบบพุ่งกระชูดใช่ถ้าต่อให้ดูก็ได้อ่ะนี่ถ้าคนที่ดูวล็อกอีกแล้วไปดูกันนะจ๊ะไทยอินคืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น middle joint ใช่ไหมเป็น middle joint ที่เราอธิบายให้ฟังว่าที่พี่จูนไปตัดทิ้งว่าถ้ามันยิ่งสั้นอ่ะเสียงมันจะยิ่งสูงขึ้นเราก็ไปตัดมาแล้วให้เทียบกับอีก joint 440อันเนี้ยคือ joint ของ tuning 440ที่ใช้กันณปัจจุบันคือเรามี2 joint เห็นไหมมันไม่เท่ากันมันต่างกันหลายเซนเลยเพราะว่าอันนี้คือเสียงสูงอันนี้คือเสียงต่ำกว่าที่เนี่ยวงบาโรกที่ใช้เครื่องโบราณแบบนี้เล่นก็คือสแตนดาร์ดของอย่างน้อยของที่ยุโรปเนาะก็คือ415แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่จูนนิ่งที่เอามาจากโบราณนะเป็นจูนนิ่งที่เขาสรุปกันว่าอ่ะเอาประมาณนี้ละกันอะไรเงี้ยคนที่เล่นจะได้เล่นด้วยกันได้เวลาเป่ามันก็จะเป็นอย่างนี้จิ๊งแต่เราไม่เล่นอันนี้เป็นคือใครรูดอล์ฟดูตส์คือเ
ป็นเมเกอร์ชาวออสเตรียอยู่ที่อินสบุกแล้วเขาเพิ่งเสียไปเมื่อ2ปีที่แล้วตอนที่เราซื้อเครื่องนี้มาเราซื้อต่อจากคนอื่นมาได้ราคาดีมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แก่มากแล้วซื้อมาแล้วก็เลยได้จอย440แถมมาด้วยแต่ไม่เคยใช้เลยเพราะว่าอยู่ที่นี่ใช้แต่415ไม่รู้จะใช้ทำไมเล่นกับใครเล่นวันเดียวของยิ้มคือของเวมาส์อารันเวมาส์มาจากเบลเยียมมีที่มาคือไม่ได้ซื้อเองอาจารย์วิเบิร์ตฮาเซลเซตอาจารย์เป็นผู้มอบให้เป็นของขวัญก็คืออันเนี้ยก่อนที่ยืมใช้อ่ะเราใช้มาก่อนเรายืมเครื่องอาจารย์ใช้ใช้มาเป็นปีเลยตอนเราเรียนแบบ second subject อ่ะเราไม่มีเครื่องไม่มีตัวเองอาจารย์ก็เอามาให้ก็เปลี่ยนบ่อยเพราะว่าบางทีเขาก็เอาไปอัดเสียงเอาไปเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนสอบเข้าปโทอ่ะเราใช้เครื่องนี้ของอาจารย์ส่วนยิ้มอ่ะใช้อีกเครื่องนึงของอาจารย์เป็นปาลังก้าเป็นฟุตสีดำปาลังก้าคืออะไรมาพลังกาคืออะไรโชว์พลังกาเร็วโชว์พลังกาเร็วอันนี้เราสองคนใช้เมกเกอร์คนเดียวกันก็คือคุณเรมโก้ฟันเดเวกเขาอยู่ที่อาร์เนมเนเธอร์แลนด์แล้วก็ห่างจากเมืองที่เราอยู่คืออูเทรคไปประมาณ40นาทีแบบเดียวถึงพลังกาฟลูตก็คือฟลูตสีดำเนี่ยคือเครื่องอันเนี้ยเขาใช้ในช่วงแบบพรีคลาสสิคอลก่อนที่จะไปเปลี่ยนเป็นคีย์ฟลูตอีกทีเพราะว่าเสียงมันดังกว่าแล้วก็เล่นในออเคสตราได้อย่างเพลงพวกแบบว่าบาร์ CPE บาร์อะไรอย่างเงี้ย มันจะเหมาะกับใช้เครื่องแบบนี้เพราะว่ามันทำอะไรได้เยอะแล้วพอหลังจากเนี้ยมันก็จะเป็นฟลูตแบบนี้แหละแต่ว่ามีคีย์แล้วมันก็จะเสียงสูงขึ้นมีคีย์เพิ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เห็นที่ยิ้มหมุนป่ะคือระหว่างข้อใช้ได้เห็นไหมนี่มันเป็นได้เห็นป่ะจริงๆแล้วมันจะเป็นไม้เปลือยๆแต่ว่าเพราะว่าข้อมันต้องต่อกันให้สนิทแบบสนิทเลยเขาก็เลยใช้ได้มาพันได้ผ้าธรรมดานี่แหละใช่นี่มีหนึ่งคีย์ตรงนี้ซึ่งถอดได้ถอดปุ๊บคีย์ก็จะกระเด้งหลุดออกมาอย่างนี้ตะดึงยิ้มโชว์เฮดจอยหน่อยคืออีกอย่างหนึ่งความแตกต่างก็คือรูเอ็มโบเชอร์โฮหรือว่ารูเป่าอันเนี้ยนี่มันจะเป็นวงรีเห็นป่ะแต่ว่าถ้าเป็นฟลูตแบบลอตเทนเบิร์กอย่างเงี้ยมันจะเป็นกลมๆ กลมดิกเลยเด็กยิ่งมันรีเท่าไหร่อ่ะเสียงมันจะยิ่งคมพุ่งดังก็อันนี้คือปาลังกาอันเมื่อกี้คือลอตเทนเบิร์กอยากรู้ราคาไหมบอกราคาไหมราคาตลาดของ Traverso คีย์เดียวถ้าเป็นปาลังกาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1,600 ยูโรถึง 2,000 ถึง 2,000แล้วแต่เมกเกอร์ถ้าเมกเกอร์ดังก็จะแพงหน่อยถ้าเมกเกอร์อย่างเรมโก้อย่างเงี้ยก็1,600เราซื้อมา1,600แบบรวมแท็กซ์รวมทุกอย่างแล้วแล้วก็ถ้าเป็นโรเทนเบิร์กก็ราคาเดียวกันจริงๆแล้วใช่ราคาเดียวกันแต่อยู่ที่ว่ามันจะมีหลายออปชันว่าแบบกี่จอยเพราะว่าตรงกลางอ่ะบางทีมันมีบางรุ่นที่แบบเขาทำแบบ7 middle joint ถ้าใครที่มีฟลูตแบบเนี้ยก็ระวังอย่าอยู่ใกล้แบบฮีเตอร์อย่าทิ้งไว้กลางแดดอย่าอยู่ที่แบบอุณหภูมิเปลี่ยนกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เช็ดให้มันแบบแห้งจริงๆถ้ายิ่งอากาศแห้งอ่ะเล่นเสร็จเราต้องรีบเช็ดข้างในให้มันแห้งเพราะว่าไม่งั้นอ่ะน้ำมันแห้งเร็วกว่าไม้แล้วแบบมันจะรีแอคจ้าแล้วก็ถ้าอยู่ที่เมืองไทยอ่ะทาวเวอร์โซเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าโหนแน่นเลยอ่ะต้องถอดได้เลยอ่ะเพราะว่าไม้อากาศบ้านเรามันชื้นมันก็จะแบบไม้อิ่มน้ำเหมือนผิวที่แบบแต่ปัญหาคือตอนเรากลับมาเนี่ยคือแบบกลับมาถึงปุ๊บรีบออยออยอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรนอกจากออยยิ้มพูดออยเนี่ยออยก็คือทาน้ำมันบนเครื่องซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษา maintenanceทาวเวอร์โซตัวน้อยของเรานะคะกลับมาสู่ขนมนกวายกินแล้วจะนกไม่นกฉันสวยจังอุ๊ยทำแก้วตึ้งเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะกับช่วงฟิกเกอร์ไทม์ของเราในวันนี้หวังว่าจะชอบกันนะถ้าใครมีคำถาม
มีอะไรที่อยากรู้เกี่ยวกับเราสองคนหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าฟลุตหรือว่าดนตรีบาโรก in general ก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเลือกมาทำคลิปในคลิปหน้าเนาะถ้าใครดูแล้วชอบฝากกดไลค์ด้วยนะแล้วก็อย่าลืม subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์นะทุกคนเจอกันใหม่ในฟิกาไทม์ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย